ที่อาการของตะวันและแบมกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและครอบครัวเดินทางไปเยี่ยมอาการของทั้งสองคนนะครับโดยหลังจากที่มีการเข้าไปพบแล้วก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ทั้งสองคนร่างกายอ่อนเพลียลงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีภาวะเลือดเป็นกรดปฏิเสธการรักษาด้วยน้ำเกลือผสมน้ำตาลและเกลือแร่ครับและยังคงยืนยันว่าจะเดินหน้าแนวทางนี้ต่อไปครับทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าอาการของทั้งสองคนทรุดลงอย่างต่อเนื่องครับมีอาการมวนท้องนอนไม่หลับเลือดออกตามไรฟันน้ำตาลในเลือดต่ำโดยทั้งสองคนยังคงปฏิเสธการรับอาหารน้ำและโพแทสเซียมในการรักษาซึ่งเมื่อวานนี้ครับโรงพยาบาลติดต่อหาครอบครัวทั้งสองคนเพื่อให้มาดูอาการโดยทางด้านนายกฤษดางระบุว่าทั้งสองคนก็ยืนยันครับว่าจะต่อสู้ในแนวทางนี้ต่อไปและทางศูนย์ทนายก็จะยื่นประกันตัวนักกิจกรรมทางการเมืองที่เรียกตนเองว่ากลุ่มทะลุแก๊สจำนวน8คนซึ่งตะวันและแบมจะติดตามคำสั่งของศาลว่าจะออกมาอย่างไรครับนายกฤษดางยังบอกอีกนะครับว่าหากทั้ง8คนได้รับการประกันตัวก็เชื่อว่าทั้งตะวันและแบมจะมีท่าทีในการเรียกร้องรวมถึงการอดอาหารที่เปลี่ยนไปซึ่งทั้ง2คนบอกว่าขณะนี้ยังไหวอยู่ถ้าไม่ไหวก็จะหลับไปเลยครับยังปฏิเสธไม่รับอาหารไม่รับรักษายาด้วยยาใดๆทั้งสิ้นไม่ยอมรับการให้น้ำเกลือหรือวิตามินแต่คุณหมอทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็เตรียมไว้ให้ตลอดนะน้ำเกลือที่ต้องมีแล้วการใช้ชีวิตปกติก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยการลุกเหินเดินก็คงลำบากมากสำหรับเขาเพราะเขามีการเปลี่ยนตลอดเวลานอนไม่ค่อยหลับอาการเลือดออกก็ยังมีความใบสั่นมีการเจ็บหน้าอกแล้วก็แสบท้องส่วนเรื่องทางเทคนิคแพทย์คงจะต้องพูดในการดูการเข้าเยี่ยมเมื่อวานนี้ครับนอกจากทนายและครอบครัวแล้วนะครับยังมีนางธิดาถาวรเศรษฐ์อดีตประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.เดินทางมาให้กำลังใจด้วยนะครับพร้อมกับเนี่ยครับที่โชว์นี่คือจดหมายที่เขียนถึงทั้งของคนนะครับโดยใจความสำคัญก็คือสนับสนุนแนวทางการต่อสู้แต่ก็อยากให้ทั้งสองคนรักษาชีวิตไว้และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอยากให้รัฐรวมถึงศาลรับฟังความเห็นของทั้งสองคนครับให้หนูได้มีชีวิตต่อไปเพื่อเป็นกำลังสำคัญของการขอสู้ของประชาชนนี่คือคำพูดจากหัวใจของประชาชนที่ผ่านการขอสู้ที่มีแผลเต็มตัวร่างกายและก็กำลังรอยราด้วยหวังขอชีวิตหนูเพื่อการขอสู้ต่อไปด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยกรณีตะวันและแบมครับโดยนายกขอให้ทั้งสองคนปลอดภัยแล้วก็กำชับให้คณะแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดให้ปลอดภัยพร้อมทั้งแสดงความเป็นกังวลต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการด้วยความระมัดระวังครับแล้วก็ฝากให้ผู้ปกครองช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของลูกหลานและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่าหลงเชื่อและตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองครับมีรายงานล่าสุดนะคะเป็นแถลงการจากทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฉบับที่6ออกมาเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาก็ชี้แจงอาการของทั้ง2คนนะคะโดยพบว่ามีความเสี่ยงระดับสูงต่อการเกิดกลุ่มอาการที่มาจากการอดอาหารนะคะก็คือหลังจากได้รับสารอาหาร refeeding syndrome นะคะทำให้ทั้ง2คนเนี่ยปฏิเสธการรับประทานอาหารแต่ว่ายินยอมรับในส่วนของสารน้ำและแร่ธาตุเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังนะคะ